มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วงแรกๆเลยอ่ะแล้วก็จะมีคนได้รับผลกระทบกันคนที่ประกอบสัมมาอาชีพกันไม่ได้มันเลยมีโครงการเยียวยาออกมาคือทางประกันสังคมก็จะมีค่าชดเชยเยียวยาให้ทั้งผู้ประกันตน33ที่พนักงานเงินเดือนแม้แต่ผู้ประกันตนมาตรา40ที่เป็นคนประกอบอาชีพอิสระก็ได้เหมือนกันแต่มันกลายเป็นว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการนำเสนอข่าวกันนะคะว่ากลุ่มผู้ประกันตนโดยเฉพาะในมาตรา40ที่เขาประกอบอาชีพอิสระเขาได้รับเอกสารว่าทางประกันสังคมขอเงินส่วนที่เคยให้น่ะคืนหลังจากที่มีการตรวจสอบว่าคุณน่ะไม่มีคุณสมบัติมันผ่านมาหลายปีแล้วอะค่ะล่าสุดมีคำชี้แจงจากทางประกันสังคมแล้วนะคะโดยย้อนไปต้นเรื่องกันก่อนคุณผู้ชมกรณีเมื่อปี2564ผู้ประกันตนทั้งมาตรา33 39 40คือตอนนั้นเนี่ยถ้าพบว่าตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 คุณไปยื่นขอรับเงินชดเชยขาดจากการได้รายได้นะคะจากทางสำนักงานประกันสังคมแต่ถ้าหากว่าเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วล่าสุดอะค่ะเกือบ4ปีมาละมีกระแสข่าวว่าประกันสังคมส่งหนังสือไปเลยค่ะให้กับบรรดาผู้ที่เคยได้เงินชดเชยส่วนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วคุณไม่เข้าข่ายแล้วระบุในหนังสือว่าถ้าหากไม่จ่ายคืนจะมีโทษตามกฎหมายซะด้วยเรื่องนี้คุณนิยุดาเสนีมโนมัยค่ะท่านเป็นโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงแบบนี้นะคะว่าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา40มีเงื่อนไขสำคัญคือสถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการอนุมัติโครงการพื้นที่ที่คุณประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ณตอนนั้นต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงตามประกาศของรัฐซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอกรวมทั้งสิ้น29จังหวัดแล้วก็รวมไปถึงการจ่ายเงินสมทบต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์นะคะเงื่อนไขของโครงการโดยทางโฆษกสำนักงานประกันสังคมค่ะบอกว่าทางสำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนแต่เนื่องจากเงื่อนไขในการรับสิทธิ์มันซับซ้อนประกอบกับจำนวนของผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่มจาก3,600,000เป็น9,600,000แล้วก็ในช่วงที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน40มาตรา40รายใหม่มารับสิทธิ์เยียวยาเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ระบบ IT อะค่ะในการประมวลผลการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็วนะคะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนได้ทันแต่ทีนี้เนื่องจากว่างบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการค่ะมาจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาลดังนั้นพอเสร็จสิ้นโครงการเยียวยาที่ว่านี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดปรากฏว่าเงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ที่มันซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเกินสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนเลยจำเป็นค่ะจะต้องดำเนินการคืนเงินที่ได้ไปแต่ถ้าผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนได้ในคราวเดียวคุณมาคุยค่ะมาขอผ่อนชำระเป็นรายงวดก็ได้โดยขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ในจังหวัดในสาขาที่รับผิดชอบต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายท่านบอกว่าในวันที่ไปยื่นไปสมัครไปลงรายละเอียดเนี่ยก็ไม่เห็นคุณจะว่ายังไงเลยพอคุณจ่ายมาให้ตั้งหลายปีแล้วอยู่ๆมาเรียกเก็บเอาแบบนี้เงินนะคะให้มาก็ใช้แล้วค่ะยิ่งช่วงเดือดร้อนโควิดด้วยจะเอาที่ไหนมาคืนล่ะ